นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสติสติปัฏฐานะปัญญาติติขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกขอนอบน้อมกราบนมัสการสรีระหลวงพ่อสนองกตปุญโญนมัสการนอบน้อมแด่พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้บัดนี้อาตมาภาพจะขอโอกาสวิสัชนาธรรมในหัวข้อสติปัฏฐานกับญาติโยมทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณเทรานุเทระซึ่งได้ชมได้ฟังอยู่ด้วยเหตุว่าอาตมาภาพเป็นผู้มีปัญญาน้อยถ้าการวิสัชนาหรือสนทนาธรรมในครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาหรือนำความไม่สมบูรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขอได้โปรดให้อภัยอัตมภาพด้วยก่อนอื่นขอชมเชยญาติโยมที่ปรากฏอยู่ในสายตาของอาตมาภาพมีระเบียบและก็ได้อารัธนาศีลทั้ง8และ5ผู้ที่มีศีลเสมอกันเพียง5ข้อก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมีสุขไม่เบียดเบียนกันศีล5ที่เราได้อาราธนานั้นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานับถือที่เราได้ปรณนาได้อาราธนาท่านไปเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดอาราธนาท่านเป็นสรณะตราบจนนิพพานเราเป็นผู้มีโชคมีบุญมีวาสนาที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาด้วยร่างกายสมบูรณ์ด้วยประการทั้ง32มีสติปัญญาและก็ยังได้พบพระศาสนาในขณะที่ตนเองอยู่ในประเทศที่สงบประเทศนี้ก็คือที่รวมของบุคคลจำนวนมากนี่แหละที่อยากจะกล่าวความเสมอกันในศีลที่ญาติโยมมีให้เห็นก็คือขั้นแรกเลยก็คือมีการนุ่งห่มที่เป็นระเบียบเดียวกันมีสีที่สะอาดคือสีขาวมีหน้าตาที่ผ่องใสมีวรรณะที่ดีแล้วก็มานั่งรวมกันอยู่ในที่นี้ตั้งใจฟังธรรมะเกี่ยวกับพระพุทธองค์ที่ท่านได้สั่งสอนไว้ให้กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาผ่านมาถึง 2,560 กว่าปีแล้วแต่ก็ยังสถิตอยู่ในดวงใจของชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ในวัด
สังฆทานแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานธรรมที่พร้อมบริบูรณ์เกือบจะทุกอย่างท่านได้มารวมกันในสถานที่ซึ่งสะอาดมีเสนาสนะที่ปลอดภัยมียามมีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีน้ำซึ่งนับว่าเป็นบุญของท่านอาตมาภาพอยู่จังหวัดเลยซึ่งไกลจากที่นี่ไปหลายร้อยกิโลเมตรในวัดของอาตมาก็ไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่นี่บรรดาญาติธรรมที่มาก็มากันในแบบของความเป็นอยู่ของเขาซึ่งก็ไม่ได้เป็นระเบียบมากเท่านี้แต่ว่าในวันธรรมสวนะคือวันพระเขาก็ร่วมใจกันทำคล้ายที่ท่านทำอยู่ขณะนี้คือจิตสำรวมกายสำรวมการแต่งกายก็สำรวมสะอาดสะอ้านแล้วก็มานั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดนี้นั้นได้มีการสอนสมถกรรมฐานเริ่มด้วยการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีในมาตรฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็มองเห็นถึงความสำคัญว่าผู้ใดน้อสร้างวัดนี้ไว้มองดูสิฉันอยู่ตรงนี้แหละท่านมีความกรุณามากตั้งแต่หลวงปู่สังวานมาแล้วท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างอุกฤษพร้อมกันได้มีเจตนาที่จะสร้างวัดเริ่มต้นด้วยหลวงปู่สังวานท่านเองไปหาที่ดินมาสร้างซึ่งไม่ใช่ง่ายแต่ท่านก็ทำได้เมื่อสิ้นท่านหลวงปู่สนองหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็สืบทอดสร้างจนใหญ่โตเป็นที่ที่ท่านได้มาอาศัยปฏิบัติธรรมได้มาอาศัยภาวนาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้พระศาสนาของเราได้ยืนยงต่อไปถ้าพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ก็คงจะเกิน 5,000 ปีแต่ขณะนี้จริงๆแล้วก็อันตรายรอบด้านหลั่งไหลเข้ามาเบียดเบียนพระศาสนาของเราทั้งภายในภายนอกด้วยความโหดร้ายด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความจะกำจัดซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยหลังพระพุทธกาลนะแต่เราก็พุทธศาสนิกชนคนดีคนใจบุญก็รวบรวมกันพยายามต่อสู้กอบกู้ให้พระพุทธศาสนาอยู่ยงจนมาถึงเราปัจจุบันนี้ 2,000 กว่าปีก็ไม่ได้เสื่อมคลายไปนี่แหละที่อยากจะนำมาชมเชยว่าทุกๆท่านเป็นกำลังของพระศาสนาอย่าให้กิเลสได้เข้ามาครอบงำและเปลี่ยนแปลงความตั้งใจอันดีของลูกๆของญาติโยมอย่างหนึ่งอาตมาจะต้องขออภัยเพราะว่าจะตู่เอาว่าท่านเป็นลูกจริงท่านเป็นลูกของธรรมเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอาตมาก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาตมามีอายุมากสักนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็จะได้82ถ้าจะเรียกลูกๆว่าลูกหรือหลาน
ก็คงจะไม่รังเกียจเพราะว่ามีคนเรียกอาตมาว่าปู่ก็มีพ่อก็มีพระอาจารย์ก็มีจะเผลอไปเรียกว่าลูกมั่งก็ขออภัยเอากลับมาเข้าเรื่องอีกทีหนึ่งการที่เราจะอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างนี้อย่างที่ท่านนั่งอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ท่านต้องมีศีลอย่างน้อยต้องเสมอกัน5ข้อท่านต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้เรื่องการเบียดเบียนชีวิตนั้นอาจจะน้อยลงละเพราะว่ากฎหมายนั้นรุนแรงแล้วก็ผู้ที่รักษากฎหมายก็มีเครื่องมือแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นการเบียดเบียนก็ถึงชีวิตนั้นก็น้อยลงแต่ก็เปลี่ยนเป็นการเบียดเบียนอย่างอื่นปาณาติบาตนั้นไม่ได้หมายถึงฆ่าอย่างเดียวปัจจุบันนั้นควรจะเข้าไปถึงการเบียดเบียนกันด้วยกลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะเอาเปรียบกันก็ดีเอาชนะกันก็ดีอวดดีก็ดีแย่งกันดีก็มีอันนั้นก็อยู่ในข้อเบียดเบียนนะลูกแต่เรามีศีลห้าที่มั่นคงแล้วก็รองรับด้วยเมตตาธรรมความเบียดเบียนก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ให้สัญญากับพระพุทธเจ้าแล้วว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิเราจะรับเอาข้อนี้ไว้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ปฏิบัติเราก็ควรจะทำลูกเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำกับเราใช่ไหมลูกใครอยากให้ใครมาเบียดเบียนใครบ้างเดินมาอยู่ๆผลักเราด่าเราหรือแสดงกริยาเหยียดหยามเราก็ไม่ชอบเพียงเล็กๆน้อยก็ไม่ชอบแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนไม่บีบเบียนใครทุกคนไม่เบียดเบียนก็อยู่กันเป็นสุขอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนี่ก็จริงเราก็ไม่ได้อยากได้ของใครบางทีนึกว่าอยากได้อยู่แต่ว่าถ้าเรามีสติอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องสติที่เราจะพูดกันคือสติประธานทั้งสี่แต่ขอตัดเฉพาะสตินี่ก่อนถ้าขาดสติเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยทำก็ผิดๆถูกๆมีความเสียหายมากกว่าความสำเร็จในบางกรณีนั้นนำเอาตัวเองหมู่คณะครอบครัวเข้าสู่ความวิบัติเพราะขาดสติขับรถขาดสติด้วยเหตุเช่นเมาโกรธเคืองผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆหรือผู้ที่ใช้ทางร่วมกันแล้วก็ปล่อยให้กิเลสคือความโกรธเข้าควบคุมจิตใจแล้วก็แสดงอาการโกรธขาดสติลูกๆเองได้รับการสอนให้ปฏิบัติคือให้รู้อย่างครูอาจารย์สอนว่าย่างเท้าไปก็ให้รู้ยกหนอจิตก็ไปอยู่ที่เท้ารู้ว่ายกหนอแปลว่ารู้แล้วย่างหนอจิตก็ตามไปกับเท้าเหยียบหนอแล้วก็มานี่ยกหนออีกข้างหนึ่งย่างหนอเหยียบหนอหนอก็คือว่ารู้แล้วรู้แล้วก็คือว่าสติของเราอยู่กับเท้าอยู่กับการเคลื่อนไหวเรียกว่ากายานุสติเป็นข้อที่หนึ่งในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ได้ยกธรรมะของพระพุทธองค์ขึ้นมาปรารภธรรมก่อนที่จะแสดงธรรมหรือวิสัชนาธรรม
หรือสนทนาธรรมกับท่านอันนี้เป็นสัมมาสติด้วยที่ยกไว้ก็คือสัมมาสติสติปัฏฐานะก็คือที่ตั้งของสติสติปัฏฐานนั่นเองซึ่งมีสี่ข้ออันที่กล่าวมาก็คือกายานุสติกายก็คือกายกายาก็คือกายของเราเนี่ยอนุสติกายานุสติก็คือที่ตั้งของสติตั้งที่ไหนตั้งที่กายกายานุสติต้องรู้ทีนี้ให้เอาไปใช้เมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ต้องใช้ถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นก็เอาสติไปจับที่โกรธโกรธมันอยู่ตรงไหนเหมือนเรานั่งอยู่เรารู้ว่าหายใจเข้าเนี่ยพองหนอท้องมันขึ้นพอยุบลงเราก็รู้ว่าเออยุบแล้วหนอหนอก็คือบังคับไว้ไม่ให้เราออกไปที่ไหนเรารู้แล้วมันยุบลงหรือว่าเราจะแปลงเอายุบหนอพองหนอเป็นพุทธานุสติขึ้นมาจับที่จมูกเราเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเอาเข้าละแล้วก็ภาวนาว่าพุทธพอออกแล้วก็พนาวโทจิตเราก็ระลึกไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพที่สักการะของเราด้วยที่นี้ได้บุญสองอย่างได้กายานุสติได้พุทธานุสติสามอย่างแล้วได้กรรมฐานด้วยผู้ที่ยังเริ่มต้นที่อาจารย์ก็สอนว่ารู้หนอยกหนอย่างหนอก็ดีอย่าถือว่าเป็นเรื่องสนุกหรือเรื่องตลกผู้ที่เขาปรามาสเรื่องเป็นเรื่องตลกนั่นน่ะเขาหลงไปแล้วผู้ที่นำมาใช้ก่อนเพื่อนเลยในวงวิปัสสนาก็คือท่านจุคุณโชดกท่านเป็นผู้บัญญัติให้ทราบว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอรู้หนอยืนหนอถ้าเราละเอียดอย่างนี้ลูกจิตจะไม่ออกไปไหนเลยจะออกไม่ไปบ้านไม่ไปที่รถไม่ไปที่ลูกไม่ไปที่สามีไม่ไปที่ภรรยาเพราะคำว่าหนอหรือการรู้เนี่ยนะจับเอาไว้ทุกอย่างจิตจะไม่หลุดออกไปง่ายแต่ถ้าหลุดล่ะเอากลับมาใหม่นี่เรียกว่ากายานุสติรู้หมดไปหนอถูกหนอเห็นหนอถ้าหัดทำก็ไวๆเนี่ยเราจะไม่ต้องกำหนดเป็นเสียงมันจะรู้ไปทั่วอัตโนมัติเลยเหมือนเราเขียนหนังสือเมื่อก่อนนี่ก็ให้เราเขียนกอไก่เขียนยังไงก็เขียนไม่ได้เขาก็เลยประเป็นเส้นๆไว้ให้เราลากตามเราก็ลากตามในที่สุดเราก็เขียนกอไก่ได้ครูก็บอกให้เขียนสวยๆทำให้ตรงนะเราก็ทำให้ตรงยิ่งทำยิ่ง practice ขอโทษยิ่งฝึกหัดเราก็ยิ่งเป็นยิ่งเก่งขึ้นเหมือนอย่างเราอธิษฐานจิตเราก็จะตั้งใจปฏิบัติพุทโธพุทโธเนี่ยบ่อยๆหนักๆมันเพียรทำก็พุทโธจะอยู่ในจิตเหมือนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เนี่ยจะมาพูดอยู่ก็มีพุทโธเป็นเองลูกทำเถอะจะรู้ว่าจริงพระศาสนาของเราสอนให้ทำให้ปฏิบัติทำมากยิ่งเก่งเพียรต้องใช้ความเพียรใช้ความอุตสาหะอดทนอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่าสงสารตัวเองอดร้อนไปหนาวไปหิวอิ่มไปง่วงอันนี้เป็นข้อยกเว้นของคนขี้เกียจคนไม่ตั้งใจจริงอย่าทำ
เมื่อเรามาแล้วสมมติว่าเราจะตั้งใจจะทำจะ3วันทำให้จริงทำให้มากทำอย่าพูดถ้าปิดวาจาได้ยิ่งดีเพียรทำเพียรปฏิบัติอันนี้เราพูดถึงศีลข้อ2เลยมาถึงตรงนี้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรลูกอย่าทำอย่าละเมิดศีลข้อ2ทรัพย์สินอันใดไม่ใช่ของเราอย่าวางแผนไปเอาเข้ามาทรัพย์สินบางอย่างนี่เอามาแล้วเกิดโทษนะมีตัวอย่างเยอะแยะบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ในประเทศมีเงินเป็นแสนล้านนะเอาเข้ามาโดยที่ไม่ได้ไม่ถูกต้องกระบวนความตามหลังเยอะแยะหมดข้อ2โกงหรือขโมยเนี่ยคล้ายกันบางพวกนี่วางแผนเลยเดี๋ยวเข้ามาเราจะออกกฎหมายอันนี้เพื่อทั้งนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ทำอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ล่ะลูกมันน่าเศร้าใจประเทศเราเป็นประเทศที่รวยมากนะลูกรวยทั้งทรัพยากรรวยทั้งธรรมแต่มีคนส่วนน้อยที่ตะแบงแล้วก็เห็นผิดเป็นชอบที่เขาพูดว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันเห็นไปได้ยังไงแต่มันเห็นไปแล้วโอ้เขาโกงกันทุกคนอ่ะเขามีรถคันละ4-5 ล้าน30 ล้านก็มีลัมโบกินี่พอร์ช108อยากได้เพื่อจะเอาไปซื้อของที่มันไม่เป็นเรื่องหรือเอาไปบำรุงบำเรอตัวอันนั้นเป็นข้อยกตัวอย่างอันใหญ่ที่มองเห็นง่ายแต่สำหรับจิตเราเองนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติแล้วกำหลาบเอาไว้อย่าให้กิเลสมันชักพาหรือนำเราไปในทางที่ผิดควรมีสติเหมือนกับที่เราว่ารู้หนออยากหนออยากโกงหนออยากได้หนอเกลียดมันหนอเกลียดตรงไหนเกลียดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยลองจับดูให้ดีลูกมันหยุดเกลียดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราเนี่ยแล้วไปโอนอ่อนตามปรุงแต่งตามมันไปอีกมันบอกให้วางแผนทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิไม่เป็นไรไปชวนให้คนนั้นอีกคนหนึ่งให้มันรวมกันแล้วก็สร้างความเดือดร้อนมีในทุกที่ทุกสถานแม้แต่ในสถานธรรมลูกเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเป็นเรื่องที่สลดใจมากว่าทำไมจึงเกิดในสถานธรรมในสถานที่ที่มีคนบอกกับพระพุทธเจ้าว่าเราขอรัตนาท่านเป็นสรณะกราบจนนิพพานในสถานที่ที่คนต้องการจะมาละความชั่วในสถานที่ที่คนจะมาพยายามผ่อนคลายความทุกข์ที่มีอยู่มีไม่อยากยกตัวอย่างที่นี่หรอกพวกลูกกันอยู่มันน่าอายน่าสลดใจมันหดหู่ลูกจะต้องช่วยกันปกป้องสถานที่นี้กว่าจะทำให้อยู่ให้เป็นขนาดนี้ลูกต้องมีอธิษฐานจิตต้องมีบารมีธรรมย้อนมองไปดูหลวงปู่สังวานมองดูหลวงพ่อสนอง
ทำทุกอย่างเพื่อจะสร้างสถานที่นี้ให้เติบโตยิ่งใหญ่เป็นที่รองรับลูกๆให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานพระศาสนาฟังเอาไว้ผู้ใดก็ตามที่มีจิตหยาบคิดจะทำลายวัดนี้ก็ดีหรือทำลายพระศาสนาโดยอ้อมทำให้คนเสื่อมศรัทธาไปกำหนดจิตดูซิทำไปทำไมเอาไปได้ไหมอย่ามาบอกว่าฉันครอบครองอยู่นานแล้วควรจะเป็นของฉันอย่ามาบอกว่าฉันสร้างนี่มาฉันจะทำไงก็ได้เผาก็ได้อันนี้เกิดขึ้นกับตัวอาตมาเองเมื่ออาตมาถวายที่ดินให้กับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ท่านให้กลับคืนมาบอกว่าลูกเอาไปสร้างสถานธรรมจากวันนั้นอีกก็เกือบ10ปีกว่าจะมาจะกล้าท่านเข้ามาถึงอายุประมาณ95ละหรือ96เสียงที่ท่านตรัสไว้ว่าลูกเอาไปสร้างสถานธรรมไปสร้างวัดท่านเป็นอุปัชฌาย์ของอาตมาเรารับไว้เราตกใจนะเราจะไปสร้างวัดเหรอสร้างยังไงอ่ะเป็นพระไม่มีอะไรเลยเพิ่งจะบวชท่านบวชให้เมื่อปี2538เรามาเริ่มตัดสินใจเมื่อท่านอายุมากแล้วเราเห็นท่านจะต้องจากเราไปแน่ก็ตัดสินใจไปที่ที่ที่ถวายมันเป็นป่าลูกอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างภูกระดึงใครรู้จักกับวังสะพุงน้องหินอยู่ตรงกลางมีภูเขาสวยชื่อว่าคุณหมิงเมืองเลยอยู่แถบนั้นแหละแล้วที่นี้มันอยู่ตรงป่าเราทุดงไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็เข้าไปที่ที่อยู่ได้ไม่นานก็สองสามวันก็ชาวบ้านเขาก็รู้จักเราอยู่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาก็ไปลื้อเล้าไก่เล้าไก่ซึ่งมันไม่มีไก่อยู่แล้วล่ะได้เสามาหกต้นแล้วเขาก็มาทำกระต๊อบเล็กๆให้เราอยู่เราไปอยู่อันนี้จะรวบรัดว่าทำไมเขาบอกว่าเขาจะเผาวัดเราวันหนึ่งผู้ที่ให้เสาหกต้นเนี่ยแกเมาแล้วก็เอาลูกชายตัวน้อยๆบวชเนนจะมาอยู่ที่กุฏินั้นพอดีหลวงปู่ไปอยู่ที่กรุงเทพก็มีโยมเขาถามว่าบอกหลวงปู่หรือยังด้วยความที่เขาขาดสตินะลูกเขาเมาแล้วเขาก็โกรธกับคนที่มาติงเขาเนี่ยแหละว่ามึงเป็นใครมึงรู้ไหมกุฏิเนี่ยกูเป็นคนสร้างกูเผาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นคำพูดของเขาขาดสติลูกเขาจะเผาวัดนะพอขาดสติแล้วมันทำได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ5คือสุราหลักษาไม่ได้หมดทั้ง4ข้อแต่ว่าข้อ5รักษาไม่ได้จบเลยพังหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะลูกไม่ว่าเราปฏิบัติมาเท่าไหร่ถ้าขาดสติไปไม่ถึงนิพพานไม่มีการที่จะถึงเพราะสติเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งเมื่อมีสติก็จะเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นป
ัญญาที่เกิดจากสมาธิจะไม่มีเสื่อมคลายโดยเฉพาะปัญญาที่เราทำวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานต่างจากกรรมฐานธรรมดาอานาปานสติหรือกายานุสตินี่แหละเป็นเครื่องรองรับเป็นที่ตั้งของสติเมื่อมีที่ตั้งแล้วปัญญาก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไปลักขโมยไปเบียดเบียนเขานี่ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราไม่รู้ด้วยสมาธิเราจะหวนกลับไปทำได้โดยที่มันไม่ได้อยู่ในจิตของเราจริงๆเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิเราฟังเฉยๆพระเจ้าห้ามเราอ่านดูก็บอกว่าห้ามเราได้ยินมาหรือเราอ่านหนังสือมาหรือได้ยินเขาท่องอันนั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้าเราเข้าไปในฌานหนึ่งแล้วก็น้อมนำเอาอย่างสติปัฏฐานที่หลวงปู่ได้พูดมาเมื่อกี้ว่าสัมมาสติสัมมาสติปัฏฐานปัญญาก็คือว่าเอายกขึ้นมาพิจารณาในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแล้วอยู่ในฌานใดฌานหนึ่งก็ได้ปฐมฌานก็ได้แล้วยกเอาธรรมะข้อนี้แหละขึ้นมาพิจารณาหรือจะยกเอาข้อสองเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมาพิจารณาเราจะเห็นโทษนะลูกจิตเราในขณะที่อยู่ในภวังค์เนี่ยจะวิสัชนาจะมีทั้งปุจฉาทั้งวิสัชนาอยู่ในสมาธิเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ที่จะให้ปัญญาอันถ่องแท้ที่เราสามารถที่จะเข้าใจธรรมได้ถ่องแท้แล้วก็ไม่ย้อนกลับเข้าไปมันสามารถที่จะเราเห็นเงินตกอยู่เนี่ย200,000-500,000เมื่อก่อนเราอุ๊มองดูรอบดูไม่มีใครก็เข้ากระเป๋ามันจะไม่เกิดอีกแล้วไม่ใช่ตังค์ของเราเขาทำกันยังไงสมองมันจะคิดให้เสร็จเลยทีนี้มันก็อยู่ในทางเลือกว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วถ้าเรามีสติสัมมาสติเราจะไม่ทำชั่วเราจะไม่เอาขอจบอันนี้ด้วยการให้กำลังใจลูกๆทุกคนที่มาตรงนี้ขอให้ช่วยกันปกป้องวัดสังฆทานอย่าให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นยากนะลูกจะให้วัดนี้อยู่ยงคงกระพันเฉพาะค่าไฟเป็นแสนไม่ใช่แสนเดียวไม่ใช่300,000 500,000ค่าใช้จ่ายเป็นล้านที่จะให้ลูกๆได้มีที่มีเสนาสนะช่วยท่านลูกช่วยหลวงพ่อไพรินเนี่ยท่านเหนื่อยช่วยกันปกป้องลูกชี้แจงผู้ที่คิดร้ายก็เปลี่ยนซะลูกเอ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปไม่ได้สักอย่างที่เอาไปได้มีอยู่2 อย่างบุญกับบาปที่เราจะทำเดี๋ยวนี้ดีกับชั่วไม่มีดีๆชั่วๆชั่วไปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดีไม่มีลูกมันมีได้มันก็ติดคุกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกมาค่อยมาใช้เงินเอาอย่างนั้นเลยอย่าทำใครก็ตามที่ฟังอยู่แต่ลูกๆไม่มีหรอกลูกมาด้วยความตั้งใจมาสร้างบุญมาละบาปมาหาทางหลุดพ้นลูกต้องมีสติต
ลอดเวลามันจะควบคุมไปถึงข้อ3สามีจะต้องคิดถึงภรรยาให้มากคิดถึงความดีของเขาภรรยาก็เหมือนกันก็ต้องนึกถึงความดีของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีดีเลยก็ต้องคิดว่าเราต้องเมตตาเขาเพราะว่าเขาหลงไปเขาขาดสติเขาหยิบเอาเหล้าขึ้นมาดื่มแล้วเขาก็ทำร้ายเราทำยังไงเนาะเขาจะมีสติรู้ว่าเหล้ามันไม่ดีหรือว่าการนอกใจไปเป็นอื่นทำไมไม่คิดถึงเวลาที่แรกพบรักกันถนอมกันคิดสิถึงวันนั้นประคับประคองความรู้สึกอันนั้นเอาไว้ด้วยสติเพราะความดีคนต้องมีถ้าไม่งั้นเข้ามาหากันไม่ได้สามีก็ต้องเคารพภรรยาภรรยาก็ต้องเคารพสามีลูกใครใครก็รักสามีใครใครก็รักภรรยาใครใครก็รักญาติพี่น้องของตนเองก็เหมือนกันไม่อยากให้ใครมาละเมิดแล้วทำไมเราจะไปละเมิดของเขาล่ะมันใช่เหรอไม่ใช่อย่าทำเราสัญญาพุทธเจ้าไว้แล้วเลยทำทำไมทำให้บาปทำให้ทุกข์ทำให้วินาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำกับวัดนี้ไม่รู้ว่าลงนรกคุ้มไหนจะบอกให้อยู่ก็ไม่สุขแล้วมองหน้าใครก็ไม่ติดก็ด่าไปทั่วปู่จะไม่ลงมาลึกตรงนั้นหรอกเราเทศอยู่จะให้รู้ว่าโทษของละเมิดศีลเนี่ยเอา5ข้อนี่เราดูทีนี้มาข้อที่4อยากไหมให้ใครมาตลดตแหลพูดโกหกหลอกลวงเราต้มตุ๋นเราไม่อยากถ้าเราจะไปทำกับคนอื่นก็ทำไมเรายังไม่ชอบเลยเออทำเพื่อที่ได้ทรัพย์มาเอามันไปผิด 3-4 ข้อเลยเบียดเบียนด้วยรักทรัพย์ด้วยแต่คนชั่วบางทีมันนึกไม่ออกมันเห็นกงจากเป็นดอกบัวถ้ากูได้แล้วกูรวยรวยไปทำไมอ่ะรวยไปเลยแบบนี้จะกินก็ไปแต่ละคำมันติดไหมล่ะคอเนี่ยเลวชั่วนรกตรงกันข้ามถ้าเราหักข้ามใจได้โอ้อันนี้เงินไม่ใช่ของเราไปหาเจ้าของเอาไปคืนเขาได้โอ้เขาน้ำตาไหลกอดเราขอบคุณเหลือเกินเนี่ยตังจะเอาไปรักษาแม่ความที่กังวลกลัวแม่จะตายเอาวางไว้บนรถแท็กซี่ลงไปรีบเข้าโรงพยาบาลลืมสตังไว้ท่านได้ช่วยชีวิตแม่ฉันโอ้ยเป็นบุญเป็นคุณไปอย่างไม่มีสิ้นสุดแล้วยังเอากลับไปได้อีกในภพหน้ารักษาศีลเป็นบุญรักษาไว้ลูก5ข้อเองไม่ยากข้อสุดท้ายพูดไปแล้วหลายครั้งเดี๋ยวนี้มันมีมาใหม่มันไม่ใช่เป็นน้ำเมามันเป็นยาลูกไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยไอ้คนที่มีจิตเดรัจฉานเนี่ยมันเอามาขายลูกเอามามอมเมาลูกเราสามีเราภรรยาเราให้ตกเป็นทาสของไอ้ยาเม็ดเล็กๆเนี่ยทีแรกมันก็ให้แล้วทีหลังต้องซื้อมันทีหลังต้องไปขโมยมาซื้อมันลูกเอ้ยรักษาไว้เถอะศีล5ข้อเท่านั้นเองลูก
ถ้าศีลห้าข้อนี้ทุกคนในโลกนี้ถืออย่างมั่นคงโลกนี้จะมีความสุขมากตำรวจก็ไม่ต้องมีปืนก็ไม่ต้องมีกองทัพก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีประตูก็มีไว้กันสัตว์สัตว์มันไม่มีสำนึกที่ถูกอย่างคนปู่จะฝากไว้ว่าพวกเธอจะมาปฏิบัติอยู่กี่วันก็ตามบางคนก็ย้อนไปย้อนมาเมื่อออกไปจากวัดก็ถือมั่นในห้าข้อนี่แหละลูกส่วนผู้ที่มีแปดนะก็ยิ่งดีมันเป็นช่องทางให้ได้ทำภาวนาได้มากขึ้นคือเลยเที่ยงเราก็ไม่ไปวนเวียนอยู่กับอาหารอีกพวกน้ำเน่าต่างๆก็ไม่ไปต้องไปสนใจไปดูมันที่ทีวีเขาออกมานั่นนะคนนี้แย่งสามีคนนั้นคนนี้ฆ่าคนนี้อะไรมันเป็นเรื่องโกหกบางคนก็นั่งดูอ้าปากเป็นไปกับเขาหมดไม่เห็นจำเป็นเลยนั่นแหละอยู่ในศีลแปดแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่ต้องทำตัวให้สบายเกินไปนั่งก็ต้องนั่งฟูกนะหนานอนต้องนอนที่นอนขนาดนี้ซ้อนก็ไปสองอันหมื่นกว่าบาทหลับเหมือนกันลุงปู่นอนเนี่ยบางๆแค่นี้ขยับปุ๊บตื่นมันเจ็บกระดูกภาวนาตื่นปุ๊บพุทโธหลับไปอีกเธอนอนในที่นอนซ้อนกันสองอันผ้ายังมีข้างบนอีกแล้วมีผ้าตวนปิดข้างบนอีกอะไรกันนักหนาลูกเอ้ยนั่นแหละเขาทำกันเราจะไปจะให้ได้อย่างนั้นเราจะต้องมีเงินต้องเท่าไหร่ไปซื้อเตียงมาเตียงอย่างนั้นมันก็เหมาะกับบ้าน 4-5 ล้านอย่างน้อยขึ้นไปมันหาได้ง่ายๆมาละนี่แหละชีวิตขอกลับไปที่สติสติปัฏฐานมีสี่คือกายานุสติก็คือว่าการที่เรารู้สติทุกย่างก้าวของกายรู้กายเรียกเป็นในภาษาบาลีว่ากายานุสติสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานขอโทษปู่ไม่เคยได้ไปเป็นปริญญาเป็นมหาอะไรนะลูกรู้เองด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างที่บอกลูกไปนี่แหละนั่งหลับตาแล้วธรรมะก็เกิดจึงได้ขอโทษไปแล้วก่อนมันจะพูดแล้วมันไม่เข้าสำนวนพวกมหาเขาพูดกันก็ให้อภัยด้วยเขาแต่งเอาไว้ดีนี่กายานุสติเขียนตรงๆก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่สี่สุดท้ายของสติปัฏฐานสี่ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวจะว่าให้จบนี่เราก็เลิกกันเราว่าไปแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือรู้ตัวอานาปานสตินั่นเองทีนี้มาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อมีกายเป็นที่ตั้งนั่งไปสักพักมันรู้สึกสบายบุญนิ่งดีจังเลยรีบกำหนดให้รู้ว่ารู้หนอสบายหนออันนั้นเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือรู้เวทนาโอ้นั่งไปสักประเดี๋ยวมันเจ็บอันนี้ทุกขเวทนาก็ต้องรู้จับไปที่มันเจ็บมันเจ็บตรงไหนก็เมื่อกี้นั่งก็นั่งสบายดีอยู่นี่แล้วมันมาจากไหนอะไรตรงนี้ลองจับไปดูสิมันอยู่ตรงไหน
ถ้ามันไม่หายก็กลับมาปล่อยมันยอมตายกลับมาที่ลมหายใจเราใหม่พูดโอ้ใหม่ๆก็ยังจะวนเวียนไปตรงที่ปวดก็ลองปล่อยมันเป็นก็เมื่อกี้มันยังไม่ปวดเลยกลับมาที่พุทโธเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเวทนาที่มันเกิดไปข้อที่สามเมื่อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้จิตจะพุ่งขึ้นไปเช่นว่าอยู่จิตก็จะไปอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปตรงนู้นตรงนี้บางทีก็โกรธพอเรานั่งอยู่สงบสงบใครทำของตกมาลูกซึ่งมันก็ไม่ดังอะแต่เราอยู่ในฌานมันดังเป้งขึ้นมาเลยสนั่นหูขาดสติวิ่งไปดิเสียงเป้งมันดังที่นี่ใช่ไหมมันดังที่ไหนลูกเสียงอย่าบอกว่ามันดังตรงเสียงตกตกมันเป็นรูปมันอยู่ตรงโน้นแต่ว่าที่มันมากระทบเราเนี่ยเป็นนามมันได้ยินตรงนี้คุณหูหนวกได้ยินไหมลูกไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินมันได้ยินที่หูแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะปราบไปที่เด็กกำลังทำของตกโกรธขึ้นมาปั๊บปรุงแต่งต่อด่าเลยไม่ได้หรอกต้องมีสติถ้ามีปุ๊บมันจะหยุดตกใจก็ไม่ตกใจเพราะฉะนั้นให้มีอยู่เสมอว่ารู้หนอเข้าหนอหรือไม่ก็พุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธแล้วไม่ตกใจง่ายหรอกลูกผีก็กลัวกลัวเราเทวดาก็แซ่ซ้องมาปกป้องรักษาเรานางไม้ลูกเทวดาก็ดูแลเราขณะที่เราทำภาวนานี่แหละอันนั้นแหละเป็นข้อที่สามคือจิตตานุปัสสนาคือให้กำลับจิตเอาไว้ให้รู้ว่าโกรธก็โกรธขี้เกียจอยากนอนอะไรพวกนี้ให้รู้ไว้ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาข้อหนึ่งข้อสองมาคิดให้ยุ่งยากให้มีสติตลอดเวลาแล้วข้อสุดท้ายก็คือธัมมานุสติอันนี้แหละจะโยงเข้าไปหาวิปัสสนาอยู่ทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็คือจะต้องมีสติเพื่อจะนำทางเข้าไปสู่สมาธิให้เกิดปัญญาให้รู้ตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนขอฝากสติปัฏฐานทั้งสี่เอาไว้ถ้าวันนี้เวลาเราน้อยนี่ก็ล่วงเกินไปเยอะละก็ขอให้ไปดูเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยมาก Google YouTube มีหมดขอแนะนำว่าถ้าเผื่อว่าจะฟังให้ง่ายสะดวกเรื่องสติปัฏฐานนี่ก็ฟังจากหลวงพ่อสนองหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังท่านสอนไว้ดีมีหมดอริยสัจก็มีพรหมวิหารก็มีหิริโอตตัปปะท่านก็กล่าวไว้มีอยู่ในเทพท่านหมดอ่ะสอนไว้อย่างนิ่มนวลง่ายที่จะปฏิบัติตามก็ขอให้กลับไปทบทวนในเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งคู่กับอริยสัจสี่ในการปฏิบัติในการเทศนาไม่ว่าจะเป็นชาดกก็ดีหรือเทศนาใดๆก็ดีพระเจ้าก็จะรองรับด้วยอริยสัจขอแถมนิดเดียวอริยสัจสี่ก็คือให้รู้ทุกข์สมุทัยให้รู้เหตุของทุกข์นิโรธให้รู้วิธีดับทุกข์มรรคให้รู้ทางที่จะพ้นทุกข์
ไปค้นคว้าเอาลูกด้วยการนั่งด้วยการปฏิบัติตั้งใจให้เต็มกำลังลูกรักษาศีล5ไว้แล้วก็อธิษฐานจิตว่าเราจะรักษาศีล5ตลอดชีวิตจะทำได้ชีวิตของลูกๆจะประสบแต่ความสุขความเจริญไม่มีสิ่งใดมาแผ่วผ่านได้ง่ายมีก็เบาหนักก็เป็นเบาสุดท้ายขอฝากเอาสถานธรรมแห่งนี้วัดสังฆทานและสมบัติมรดกซึ่งหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองได้มอบไปให้ผู้ที่กำลังรักษาอยู่ก็คือหลวงพ่อพระอาจารย์พระครูปรัตน์ไพรินทร์ศิริวัฒโนและเถรานุเถระที่อยู่ในวัดนี้ทุกท่านทุกรูปตมานั้นมีความคิดเอาละไม่เป็นไรได้อุทิศเอาจิตเอากายเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาช่วยวัดนี้อย่างเต็มกำลังเหมือนอย่างลูกเราอยากให้ลูกๆทุกคนได้ช่วยวัดนี้ก็คือช่วยพระศาสนาต่อให้ยั่งยืนตลอดไปครบ 5,000 ปีด้วยบุญบารมีด้วยความตั้งใจอันดีของลูกๆวันนี้ขอความปรารถนาอันดีของลูกทุกคนผู้ฟังผู้ชมทุกคนจงสำเร็จโดยพรันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดชาวทีโลสังฆราชานุสรณ์ธรรมสถานในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธวัตรพระไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณภักนันจันทิมามณีกนกโพธินิธิค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณเพ็ญสิริชารัมค่ะเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังโสอัทรโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสนีอโรโคสุขิโตโหหิสหสเบหิยาติภิสาอัตรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาหูหิสหสเบหิยาติภิเต
เตอัทรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโกคาสุกิตาหุทะสหสเบหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีพระวันตุเตสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดชาวทิโลนะคะหลวงปู่ท่านก็เมตตานะคะโปรดชาววัดสังฆทานนะคะในการแสดงธรรมเรื่องของสติปัฏฐาน4ซึ่งในโอกาสต่อไปนะคะก็จะได้รับโอกาสความเมตตาอย่างสูงค่ะขอน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบริเวณไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมค่ะในการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญกรรมฐานโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ทองคำอัตมโนนะคะท่านเจ้าว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์นะคะสำหรับวันพระตรงกับวันจันทร์นะคะที่จะถึงนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้เร่งความเพียรในช่วงเข้าพรรษานะคะอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะสำหรับที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะในวันพระวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุกระท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในช่วงเวลา 19 นาฬิกาของทุกวันนะคะมีการจัดสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยนะคะสำหรับในวันเสาร์และวันพระก็จะมีการแสดงธรรมในเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสสำคัญนะคะวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีผู้มีพระคุณแย่ผู้ล่วงลับก็มาแจ้งความจำนงได้ติดต่อที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยค่ะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายะธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในขณะนี้นะคะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะจองรถเพื่อเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในกฐินกับทางสาขาวัดสังฆทานนะคะสาขาต่างๆที่มีการจัดรถนำญาติธรรมเดินทางไปนั้นติดต่อโดยตรงที่แม่ชีสมศรีนะคะแล้วก็มีการจัดโปรแกรมทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นำคณะไปร่วมทอดกฐินสามัคคีที่สำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณทิพย์เปรปุลค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนิสาคะลัง
ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมังขออิตาโพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพรานสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสกาจัมเหเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมันุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลาตังหิตายาทัทานาสุปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตารุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตลัทธาสุกิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลัง
ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อม
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปราก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตการไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์คราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408